สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดู F30 330E ตัวปลั๊กอินนั้นเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้สเตจ3นะครับ420นั้นเพื่อนนะโดยประมาณนะทอร์คน่าจะประมาณสัก600กว่านะครับนี่เลยสำหรับใครที่ขับ F30 ตัวนี้อยู่ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนั้นเพื่อนนะคันนี้ก็ตัว LCI เนาะแต่งเต็มเลยเพื่อนนะเจ้าของบอกเลยว่าทำเครื่องเต็มเลยเพื่อนสเตจ3ด้วยแต่ว่าเกียร์ยังไม่ได้จูงนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปลองกันนิดนึงว่าเกียร์1เกียร์2มันจะแรงแค่ไหนนะกับ420สเตจ3คันนี้นั้นเพื่อนนะใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชม F30 คันนี้กันเลยครับผมไปครับทุกคนไปรับชม F30 330E สเตจ3กันเลยครับจะพาไปดูของแต่งว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างกับ F30 สำหรับใครขับรุ่นนี้อยู่ก็รบกวนกดไลค์และกดแชร์หน่อยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งนะว่าอย่างด้านหน้าคันนี้ทำอะไรบ้างอย่างคันนี้ข้างหน้าเราทำอะไรบ้างคิวก็ตัวนี้เป็นรถ M Sport เดิมโรงงานเลยนะครับก็จะมีลิ้นหน้าวาลิสสีดำเงากระจังทรง M3 นะครับครับแล้วก็ V bar สีขาวครับแล้วก็ในเห็นในช่องด้านซ้ายจะเป็นสกูปกรุ๊ป M ครับผมแล้วก็ช่องไฟตัดหมอกสเปค USA ครับชุดด้านหน้าประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัว LCI เนาะเป็น LCI ครับตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายเลยก็คือไฟหน้าไฟหลังไม่ต้องเปลี่ยนเนาะไม่ต้องเปลี่ยนไฟเดิมโรงงานเลยแล้วคันนี้เราก็มีแรปสีมาด้วยถูกปะคันนี้เดิมเป็นสีดำครับก็แรปเป็นสีสโตนเกรย์สโตนเกรย์เป็นขาวกึ่งเทาๆครับผมแต่สีสวยมากนะถ้าเกิดอยู่กลางเพื่อนนะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเขานะนี่ลิ้นหน้าวาลิสกระจังเอ็มนั้นเพื่อนนะฝาก็มีเปลี่ยนถูกปะฝาเป็นทรง M3 ครับฝา M3 นั้นเพื่อนนะนี่ผมไม่ดูเป็นฝาโหนกครับผมเขาจะเป็นโหนกแบบนี้นะสวยมากส่วนใหญ่คนจะใส่ GTS ใช่ที่เคยเห็นแต่ว่าอยากแปลกๆแต่ว่าอันนี้คือเป็นฝา M3 เลยแล้วอย่างด้านข้างเราทำอะไรบ้างเนี่ยคิวด้านข้างตรงตรงแก้มก็จะมี M base ครับโลโก้ M แล้วก็สเกิร์ตข้างดำเงา M performance ครับแล้วก็กระจกข้าง M3 1:1ครับตัวคล้ายแท้ครับแล้วก็จะมีล้อชุดหนึ่งเนาะแล้วก็ล้อจะเป็นID งานไทยครับผมครับผมแล้วก็น็อตล้อไทเทเนียม GR5 ครับแล้วก็ชุดเบรกจะเป็นเบรก M4 นะครับผมครับทุกคนเรามาดูล้อนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็น ID งานบ้านเราถูกป่ะใช่ครับ ID งานบ้านเราครับเราใช้งานครับผมแต่ว่ายางก็คือจะเป็น 4S เลยเนาะยางเป็นมิชลิน 4S ครับหน้า235 4019ครับหลัง275 3519ครับจะแน่นๆเลยครับอันนี้ผมบอกเลยนะเพื่อนไม่ค่อยเห็นใครที่ใส่เบรก M สีขาวเลยนะอันนี้คือแบบดูคลีนมากเลยทุกคนเบรก M ขาวนะแต่ว่าช่วงล่างของเราคือยังเดิมอยู่ถูกป่ะโชคเป็นโชคเดิมครับเพราะว่ายังไม่มาครับผมช่วงล่างก็จะมีคำหน้าครับคำแพรหน้าข้างล่างวีบาร์แล้วก็บูทหน้าฮาร์เลสครับบูทหลัง Powerflex ครับแล้วก็ Magic Collar ครับโหหลักๆคือเน้นเรื่องช่วงล่าง performance หมดเลยเนี่ยแต่ว่าโชคยังไม่มาเนาะยังไม่มาครับยังไม่มาสั่งไปแล้วนะเพื่อนนะเป็นโชคอะไรอ่ะเป็น B16 PS10 ครับผมครับผมกะเน้นแน่นอย่างเดียวเลยครับกะโหลดไหมจริงๆข้างหลังผมว่าโอเคนะแต่เอาหน้าลงหน่อยครับพี่เอาหน้ากดลงมานิดนึงใช่ครับมีคนบอกว่ารถลอยครับเพราะตูดมันอันนี้เนาะใช่ไหมมันหนักเป็นนะครับใช่ครับใช่ครับส่งประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอย่างด้านข้างเมื่อกี้ที่เจ้าของบอกก็คือจะมีนี่กระจก M3 1:1นะแล้วก็จะมีโลโก้ M สีดำแล้วก็จะมีสเกิร์ต M เพอร์ถูกป่ะใช่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างชุดด้านหลังนั้นเพื่อนนะนี่ด้านหลังอย่างด้านหลัง F30 เราทำอะไรบ้างคิวก็ดักเทลจะเป็นงานนอกครับผมแต่ไม่รู้ชื่อครับผมแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เป็น M Performance ครับครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตข้างข้างหลังเป็นทรงวอลสไตเนอร์ครับผมแล้วก็เดินท่อครับผมครับอันนี้เดินท่อยังไงบ้างสเตจ3ก็คันนี้ดาวไปเป็นร้อยเซลครับครับแล้วก็ยิงยาวมาถึงข้างหลังเลยมีพักลูกหนึ่งมีพักแค่ลูกเดียวครับผมก็คือท่อ3นิ้วทั้งเส้นเลยถูกปะใช่ครับผม3นิ้วทั้งเส้นเลยนะไม่มีพักกลางด้วยนะเพื่อนนะไม่มีครับแต่คันนี้เน้นแน่นๆเน้นนุ่มๆไม่ได้แตกมากครับไม่ดังมากเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปลองกันมาดูซิว่าเสียงจะดังแค่ไหนไฟหลังเดิมเนาะ LCI อยู่ไฟท้ายเดิมครับครับผมนี่ถ้าเกิดใครที่ขับ BM อยู่ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อะไรรุ่นอะไรก็สามารถเข้ากลุ่มได้ใช่ปะครับผมติดต่อมาหลังไมค์ได้เลยครับพี่ติดต่อมาได้ BM ทุกรุ่นนะครับ
เข้ากลุ่มได้หมดเลย Thailand Family นั้นเพื่อนนะเข้ากลุ่มได้หลังคาเราก็มีแรปดำถูกแล้วก็คันนี้มีแรปหลังคาดำหลังคาดำมาจริงๆเป็นแรปใสครับรถเป็นเดิมสีดำอยู่แล้วใช่ครับโอเคโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพี่ดูภายในนิดนึงอย่างภายในเราทำอะไรบ้างอ่ะก็ภายในชุดคันนี้ก็จะมีทริมพวงมาลัย M3 ครับpanel shift aluminium ครับผมครับผมแล้วก็พวกปุ่มจุกจิก M1 M2 ปุ่ม start อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีชุดM performance ชุดแป้นเหยียบครับอ๋อชุดแป้นเหยียบนี่ๆๆใช่ครับครับผมประมาณนี้ภายในแดงก็น่าจะเดิมอยู่แล้วเดิมครับผมเดิมอยู่แล้วคันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะท็อปสุดเลย2 F30 ครับภายในคือสวยแล้วก็มีโคดดิ้งอะไรนิดหน่อยครับในรถโคดดิ้งนิดหน่อยประมาณนี้คอนโซลเดิมถูกป่ะเดิมทุกอย่างเลยครับคอนโซลเดิมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดีกว่านะเพื่อนดูเครื่องเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสเตจ3คันนี้มีทําอะไรบ้างนั้นเพื่อนมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องอย่างคันนี้ของเราทําอะไรบ้างอ่ะคิวก็ถ้าดูข้างนอกก็จะเหมือนรถเดิมๆเลยครับผมใช่ก็คันนี้ผมรถใช้งานครับก็เริ่มก็จะมีกอง BMC กอง BMC กองแผ่นเนาะถูกป่ะใช่ครับผมกองแผ่นอ๋อมันถอดออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็จะมีอินเทคไพป์ครับผมท่ออลูมิเนียมถึงเทอร์โบครับผมแล้วก็ชาร์จไพป์ครับชาร์จไพป์ครับแล้วก็มีเทอร์โบอัปเกรดก็คือเปลี่ยนเทอร์โบเนาะใช่ครับเปลี่ยนเทอร์โบครับแล้วก็มีฮีทเอ็กเชนจ์ครับหม้อน้ำครับแล้วก็ดาวไพป์นับเป็นเครื่องเหมือนกันดาวไพป์ใช่ครับผมประมาณนี้มีใส่คัมเพิ่มใช่ป่ะใช่ครับมีใส่คัมเพิ่มแล้วคันนี้คือของเราจูนสเตจ3ถูกไหมครับผมคันนี้จูนเป็นบูลมอส3นะครับครับผมแต่เกียร์ไม่ได้จูนเนาะเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมไม่ได้จูนด้วยโอ้โหสุดยอดลูกกับก้านก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถูกเดิมหมดเลยครับเดิมหมดใช้งานเลยครับคันนี้400เท่าไหร่คันนี้ลง100อยู่420ครับผม420นะก็คือเป็นรถบ้านเนาะรถใช้งานครับใช้งานจริงๆเลยรถใช้งานเลยจูน E20 ถูกป่ะ20ครับ E20 นะทุกคนนะได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่รบกวนให้เราพาพี่ไปลองนิดนึงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันสักเกียร์2เกียร์เพื่อนมาดูซิว่า F30 คันนี้กับสเตจ3 420แรงม้าจะแรงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไป 1 hour later ทำไมเราถึงยังไม่จูนเกียร์ก็ยังไม่มีงบครับแต่ถึงใช้ได้เลยนะคันนี้เบ็ดเสร็จเท่าไหร่อะคิวคันนี้เบ็ดเสร็จรวมของแต่งล้มรถคันประมาณ 7-8 หมื่นได้ครับผม 7-8 หมื่นนะเพื่อนนะกับสเตจ3 420แรงม้านะมีเปลี่ยนเทอร์โบด้วยโอ้โหแล้วคันนี้อนาคตมีทำอะไรอีกไหมก็คันนี้รอโชคอย่างเดียวครับพี่แล้วก็คิดว่าไม่ทำอะไรแล้วครับใช้งานจริงๆเลยครับครับรถใช้งานเลยใช่ไม่ใช่ว่ารถจูนมาแล้วขับไม่ได้ครับขับได้ทุกวันเลยครับครับก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสเตตัสไม่มีเลยครับใช้ทุกวันเลยแล้วอย่างก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วอย่างเรื่องความร้อนนะลืมถามความร้อนรถผมจะอยู่ราวๆประมาณร้อยนิดๆครับร้อยนิดๆวอเตอร์เทมน่าจะปกติเนาะคิดว่าปกติของรถนี้ครับแต่พวก G20 จะเย็นกว่านี้G30 ก็เย็นกว่านี้ครับแต่นี้เราก็เปลี่ยนหม้อน้ำไปแล้วเนาะถูกปะใช่ครับเปลี่ยนแล้วก็นิ่งขึ้นเยอะครับครับผมครับผมประมาณนี้นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะเอา G30 ของน้องเขามาถ่ายคันหนึ่งนะเพื่อนนะคันนั้นก็โอ้โหแต่งค่อนข้างสวยมากนะเพื่อนนะ G30 เป็นลุก M5CS ครับไปมาดูได้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาชมอีกหนึ่งคันของน้องเขานะเพื่อนนะประมาณนี้ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวคิวฝากช่องทางกันในต่อก็สำหรับใครที่ขับ BMW หรือว่ายุโรปนะครับถ้าสนใจปรึกษาแต่งรถหรือว่าช่วงล่างเบรกเยอรมันมือ2อะไรเงี้ยครับก็ปรึกษาได้หมดเลยครับก็หรือว่าใครอยากจะเข้ากลุ่ม BTF Thailand ก็หลังไมค์มาได้ครับติดต่อที่เพจBimmer 999ครับหรือว่า999ในครับก็คือกลุ่มเนี้ยทุกคนที่ขับ BM เข้าได้หมดถูกเข้าได้หมดครับทุกรุ่นทุกซีรีส์ครับตั้งแต่ซีรีส์1ไล่ไปเลยนะเพื่อนนะจะขับรุ่นอะไรคือเข้ามาจอยกันได้หมดเลยประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวว่าคลิปหน้าจะมาถ่ายรถอะไรก็กดติดตามกันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย Push the fucking pack off of the porch or break a pound down get the scrap if it happen to blow it makes a round